ขอต้อนรับเข้าสู่แหลมคานาวาเร่านะครับวันนี้ผมพามาดูแอสเซทคลาสของผมนะครับใช้เงินลงทุนแค่ 500,000 เองแล้วมันทำเงินออกทุกเดือนเดือนละ 10,000 รู้ไหมครับทำยังไงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แหลมคานาวาเร่านะครับนี่ครับแอสเซทคลาสอันนี้นะครับซึ่งแอสเซทคลาสเนี่ยมีหลายอันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอสังหารถยนต์ให้เช่ากิจการการค้าต่างๆถ้า Asset Class ที่เราใช้เงินแค่ 500,000 แล้วทำเงินได้ 60,000 ต่อปีเป็นสิ่งที่ดีแล้วคือสัญญาเนี่ย25ปีนะครับสัญญาแรกมาติดเนี่ยพ่อแม่งงไหมแรกๆมาติดพ่อแม่งงครับว่าจะทำอะไรทำไมไม่เอาเงินไปซื้อที่นาซึ่งพอติดแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ติดใจเพราะว่ามันได้รับเงินทุกเดือนเดือนละ 10,000 10,000 10,000 โดยที่ไม่ต้องทำอะไรแดดออกมาแล้วก็รับเงินทุกเดือนมีเงินจากการไฟฟ้าเข้าบัญชีไปรับทุกเดือนนี้ก็เป็นบินที่เรามาเก็บไฟโซล่าของที่สงขลานะครับก็2เดือนครับก็ประมาณ 15,000 ครับรับเงินมาเรียบร้อยครับสดชื่นซึ่งถ้าเป็นทำนาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้เงินก็คือ1เกวียนนะครับ 10,000 บาทแต่ว่าเนี่ยก็ทุกเดือนเหมือนได้รับ1เกวียนเหมือนกันก็คือเหมือนทำนาได้ข้าว12เกวียนไอ้นี่ก็คือเป็นแอสเซทคลาสที่จะเจ๊งอย่างเดียวนะผมบอกเลยดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นครับก็สำหรับกระบวนการการทำนะครับทุกคนก็สามารถเริ่มได้เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีสตอเรจเข้ามาแล้วเราสามารถกักเก็บพลังงานได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าไม่ได้ขายไฟตรงเนี่ยเนื่องจากตอนเช้าเนี่ยมันการผลิตไฟมันก็น้อยตอนเย็นมันก็น้อยแดดมันจะพุ่งตอนทีตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างเงี้ยซึ่งในเคสแบบเนี้ยถ้าทุกคนอยากทำเนี่ยก็ต้องรอเทคโนโลยีสตอเรจอย่างเดียวถึงจะทำแล้วก็ผิดใช้เองได้เพราะว่าตามบ้านนะครับเราไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์เราไม่ไปทำงานเราถึงจะใช้ไฟเยอะอย่างเงี้ยจันทร์ถึงศุกร์เราก็ต้องกักเก็บพลังงานเก็บไว้ซึ่งมันต้องทำการคำนวณและเฉลี่ยอีกทีนึงว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเคสเนี่ยคือผมทำแล้วก็ขายไฟให้กับการไฟฟ้าเขาเรียกว่าขึ้นกริดตามภาษาอิเจียริ่งครับขึ้นกริดก็คือขึ้นเสาส่งนะครับพอขึ้นเสาส่งเห็นไหมครับอันนี้มีป้ายโซล่าอยู่ครับพอขึ้นครับเนี่ยก็ขึ้นเสาส่งไปก็ดูว่าขายได้เท่าไหร่นั่นแหละครับก็คือขึ้นเสาส่งของผมมีขนาด10กิโลวัตต์ครับ10กิโลวัตต์คิดง่ายๆก็คือ10คูณ5ได้50หน่วยคูณ1เดือนก็คือ 1,500 หน่วย 1,500 หน่วยคูณหน่วยละ 6.85 ได้เท่าไหร่ครับ Surprise, motherfucker. ผมก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่ลูกศิษย์ในคอร์สเนี่ยที่เข้าเรียนคอร์สนี้แล้วเนี่ยสามารถไปเริ่มกิจการเองได้เพราะว่าที่ไหนทุกไฟฟ้าเนี่ยเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศทุกอย่างวันนี้ถ้าเรามีความรู้แล้วเราก็ขยายขอบเขตคือเรียกง่ายๆว่า circle of competence ของเราเนี่ยขอบเขตความสามารถของเราพัฒนาไปมากเนี่ยเราไปลงทุนหรือว่าตั้งกิจการที่ไหนทำไฟฟ้าที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถเอาเรื่องโซล่าหรือว่าวินไปใช้ได้ซึ่งผมเนี่ยก็คือไม่ได้สอนโซล่าอย่างเดียวโซล่าเนี่ยเป็นแค่เทรนในการนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือไฟฟ้าเต็มรูปแบบในการผลิตนะครับก็คือผมเนี่ยทำไฟฟ้ามาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็จบมาก็ทำไฟฟ้าก็คือผมก็อยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เริ่มได้เริ่มกิจการเราจะได้หลุดพ้นจากความยากจนอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เราก็สามารถเข้าถึงมี 4G 5G แล้วเราไม่ได้ต้องไปโรงเรียนแล้วเห็นไหมครับโควิดระบาดที่จีนเขาเรียนออนไลน์กันหมดเพราะฉะนั้นคอร์สเนี่ยเราก็ทำออนไลน์ไม่ต้องมาเข้าห้องเรียนเทคคลาสอีกแล้วก็คือลืมห้องเรียนห้องสัมมนาไปได้เลยก็คือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนไม่เข้าใจก็กลับมาดู EP แต่ละ EP ใหม่สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ก็คือมากดไลฟ์ที่หน้าเพจ Solar Academy เดี๋ยวเราจะดึงเข้ากลุ่มลับของเราก็คือคอร์ส Solar Zero to Hero นะครับเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสร้างอาชีพร่ำรวยได้ครับผมลงทุนวันนี้ไม่มีสิ่งไหนดีไปกว่าการลงทุนด้านความรู้แล้วครับความรู้เรามีตกน้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้ใครไม่สามารถเอาไปจากเราได้เพราะฉะนั้นผมให้คุณค่าความรู้มากที่สุด